่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคปชช.นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหลังมีสมาชิกเพิ่มกว่า 1,500 คนย้ำเดินหน้าตามหลักประชาธิปไตยโปร่งใสตรวจสอบได้พรรคประชาชนปฏิรูปหรือปชช.นำโดยนายไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคนัดประชุมใหญ่ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคครั้งที่2พร้อมประกาศย้ำอุดมการณ์ทางการเมือง3นโยบายหลักในระยะ5ปีแรกโดยเน้นนโยบายปฏิรูปเพื่ออำนาจให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบทวงดุลอำนาจรัฐได้ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์โดยสามารถจัดการทรัพย์สินวัดและพระภิกษุให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและปฏิรูปการเมืองปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นเครื่องมือของประชาชนส่งเสริมระบบคุณธรรมเพื่อให้คนดีมีความสามารถได้เข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญโดยให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิปไตยสำหรับการประชุมพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่2หลังมีสมาชิกเพิ่ม 1,500 คนซึ่งพรรคได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับพรรคเพิ่มเติมโดยยังคงเน้นประชาชนเป็นตัวขับเคลื่อนพรรคและประชาชนเป็นเจ้าของพรรคร่วมกันและไม่ใช่เพียงพรรคใหม่แต่จะเป็นพรรคระบบใหม่ที่ปราศจากการใช้อามิสสินจ้างอีกทั้งการดำเนินงานต้องเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้กล้าคิดกล้าพูดเพื่ออุดมการณ์ขณะเดียวกันยังย้ำระหว่างประชุมใหญ่พร้อมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั่งนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้งระบุเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดส่วนตัวยังไม่เห็นใครเหมาะสมเท่าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.อธิบดี DSI เผยพิสิทธิ์ชัยไม่ได้ดูคดีเงินถอนวัดขณะที่กองปราบเชิญให้ข้อมูลตามที่โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากนายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะมีการจับกุมเจ้าวาดวัดปักน้ำวัดพิชัยญาติและคาดว่ามีวัดบวรกับวัดราชสิทธิในคดีเงินถอนวัดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าการโพสต์ข้อความของนายพิสิทธิ์ชัยเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับ DSI ถึงแม้ภาพในรูปโปรไฟล์ Facebook ของนายพิสิทธิ์ชัยจะใส่เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ DSI ก็ตามโดยในช่วงบ่ายวันที่10มิถุนายนนี้ทราบว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้เชิญนายพิสิทธิ์ชัยเข้าให้ข้อมูลถึงที่มาของกระแสข่าวดังกล่าวและวัตถุประสงค์ในการโพสต์ข้อความดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยตลาดต้องการข้าวไทยเร่งเจรจา G2G จีนล้านที่2เชื่อปีนี้ส่งออกเกิน10ล้านตันคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ายังมีประเทศผู้นำเข้าข้าวสำคัญต้องการข้าวจากประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมากเช่นแอฟริกาและจีนโดยไทยชนะการประมูลขายข้าวให้กับหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียทำให้ความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบทั้งในรูปแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G และรัฐต่อเอกชนมีอีกเป็นจำนวนมากและไทยยังอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงราคาซื้อขายข้าว G2G กับจีน 100,000 ตันที่6รวมทั้งติดตามการเจรจาให้จีนซื้อข้าว G2G สัญญา1ล้านตันที่2ให้มีความคืบหน้าซึ่งหากสำเร็จจะทำให้มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าในปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า10ล้านตันเพิ่มจากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ 9.5 ล้านตันขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 15:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN